คุณผู้ชมดูสาเหตุและรูปแบบของความยากจนกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูความพยายามในการแก้ปัญหากันหน่อยนะครับอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นถึงแม้เรื่องนี้จะแก้กันมาทุกสมัยแต่ก็ไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่สามารถแก้ได้แบบเป็ดเสร็จการที่มีความพยายามมากแบบนี้มันตามมาด้วยความหลากหลายในรูปแบบของการแก้ปัญหาความยากจนด้วยนะครับความหลากหลายของรูปแบบความยากจนนี้สามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ากลุ่มที่2คือแบบถ้วนหน้าและกลุ่มที่3คือแบบรายสาขานะครับไปดูในแต่ละแบบนะครับแบบพุ่งเป้าก็คือเน้นไปที่ประชากรที่จำเป็นหรือขาดแคลนอาจใช้เกณฑ์ระดับรายได้นโยบายที่ใช้ก็อย่างเช่นบ้านเอื้ออาทรสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรเน้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเช็คช่วยชาติสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ครับแจกเช็ค 2,000 บาทให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำ300บาทสมัยยิ่งลักษณ์นะครับก็มีเป้าหมายไปที่กลุ่มคนใช้แรงงานและสุดท้ายคือบัตรคนจนในสมัยรัฐบาลประยุทธ์เน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนที่2คือแบบถ้วนหน้าเราไม่ได้เห็นมานานนะครับก็คือเป็นนโยบายที่ครอบคลุมประชากรทุกคนตัวอย่างก็เช่น30บาทรักษาทุกโรคสมัยรัฐบาลทักษิณอันนี้เป็นหลักประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้าหรือเรียนฟรี15ปีสมัยอภิสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมัยอภิสิทธิ์เช่นเดียวกันไปดูแบบรายสาขากันบ้างนะครับแนวคิดนี้จะเน้นไปที่บางกลุ่มหรือบางสาขาโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สมัยทักษิณก็จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นโครงการประกันราคาข้าวชัดเจนว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์กองทุนพัฒนาศักยภาพสตรีนะครับสมัยยิ่งลักษณ์และโครงการนาแปลงใหญ่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ส่งเสริมการทำนาในเชิงอุตสาหกรรมคุณผู้ชมบางนโยบายยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่บางนโยบายก็เลิกใช้ไปแล้วเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลโดยไม่มีการรายงานความสำเร็จว่าสามารถแก้ความยากจนได้ตามเป้าหมายหรือไม่แต่ถึงทุกวันนี้คนจนก็ยังไม่หมดไปครับคุณผู้ชมหากดูจากแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนในรัฐบาลปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่แบบพุ่งเป้านะครับจนมีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ใช้มาตรการแบบพุ่งเป้านี้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณคือมีเงินไม่เพียงพอหรือไม่ที่จะใช้แบบถ้วนหน้านะครับโดยการใช้แบบพุ่งเป้านี้อาจจะเกิดมาปัญหาจากโครงสร้างด้านภาษีและการจัดเก็บที่ไม่ตรงเป้าพูดง่ายๆก็คืองบอาจจะไม่พอในการจัดสวัสดิการให้กับคนจนนะครับในขณะที่แม้จะใช้มาตรการแบบพุ่งเป้านี้แล้วก็ยังมีคนจนตกหล่นหรือคนที่เข้าไม่ถึงมาตรการในการช่วยเหลือแบบนั้นด้วยนะครับคุณผู้ชมจะทำอย่างไรให้การแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่มีคนจนที่ต้องตกหล่นอีกต่อไปลองไปฟังนะครับแนวคิดจากทางอาจารย์สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI พร้อมกันครับคือบัตรสวัสดิการคนจนรุ่นแรกมีปัญหาเยอะมากนะมีปัญหาก็คือว่ามันมีคนที่ไม่ได้จนจริงแต่ได้บัตรซึ่งน่าจะมีหลายล้านคนนะแต่ปัญหาที่มันซีเรียสกว่านั้นน่ากังวลมากกว่านั้นคือมีคนจนตัวจริงจนจริงๆเลยกลับไม่ได้บัตรนะฮะซึ่งมีการทำตัวเลขมาก็จะมาของสภาพัฒน์เองเนี่ยทำไว้ว่าคนจนตัวจริงที่ไม่มีบัตรเนี่ยคิดเป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์คือว่าคนจน100คนมีได้บัตรครึ่งนึงไม่ได้บัตรครึ่งนึงไอ้ครึ่งนึงที่ไม่ได้บัตรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เรากังวลเพราะว่าหมายความว่ามาตรการของรัฐที่จะไปช่วยเขาก็จะไม่ถึงมือเขาไอ้รอบใหม่นี้ที่จะแก้ได้มากกว่าคือแก้คนรวยคนที่ไม่จนจริงแล้วก็เข้ามาเพราะว่าที่มองอย่างนั้นเพราะว่าเข้าใจว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะเอาข้อมูลของการลงทะเบียนเนี่ยไปทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูล47ฐานข้อมูลจาก47หน่วยงานรอบที่แล้วเนี่ยเขาตรวจสอบกับ26หน่วยงานเท่านั้นเพราะการกรองคนที่ไม่จนจริงออกน่าจะทำได้ดีการดึงคนที่จนจริงเข้ามาน่าจะทำได้ส่วนหนึ่งถูกต้องครับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศไม่ใช่เรื่องของปัจเจกชนเท่านั้นนะครับคือปัจเจกชนที่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างที่เป็นอยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งถ้าโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันมีความกระจุกตัวเช่นทุกวันนี้ที่เราคุยกันว่ามันมีการผูกขาดไหมใช่ไหมการผูกขาดที่เห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยระหว่างรายใหญ่กับรายย่อยเนี่ยหมายความรายใหญ่ได้เปรียบรายย่อยเพราะฉะนั้นรายย่อยเนี่ยซึ่งอาจจะเป็น SME ตัวเจ้าของ SME ก็เสียเปรียบ
ตัวลูกจ้างของ SME ซึ่งมักจะเป็นลากยากก็เสียเปรียบตามไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีการแข่งขันซึ่งไม่เพียงพอในระบบเศรษฐกิจมันก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วเกิดทำให้มีคนยากจนซึ่งไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้เสียทีหนึ่งโครงสร้างทางด้านสังคมก็มีจะเช่นเรื่องของทัศนคติของคนเองในสังคมเองนะซึ่งนำไปสู่เรื่องของนโยบายของภาครัฐนะว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถมองปัญหาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้เช่นไม่ได้มองว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาซึ่งคอขาดบาดตายเป็นปัญหาซึ่งใกล้ตัวเขามากกว่าที่เขาคิดเขาก็จะมองเป็นเรื่องไกลตัวมากเขาก็ไม่สนใจใช่ไหมพอไม่สนใจปุ๊บแรงผลักดันจนนำไปสู่นโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงมันก็ไม่เกิดขึ้นต่อให้เราเป็นประชาธิปไตยก็เหอะมีการเลือกตั้งแต่เนื่องจากเสียงของสังคมไม่ได้สนใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็จะไม่สะท้อนตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องทำสองเรื่องพร้อมกันการเมืองก็ต้องเปิดจะมาต้องให้มีการมีส่วนร่วมเสียงของข้างล่างเนี่ยจะต้องดังจะต้องได้ยินไปถึงข้างบนนะครับแล้วตัวภาคประชาชนเองคนชั้นกลางคนรวยเนี่ยต้องมีทัศนคติที่พร้อมจะช่วยมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำนะซึ่งการช่วยไม่ใช่การบริจาคนะบริจาคมันช่วยได้นิดเดียวเองเห็นคนจนคนแรงต่างแล้วบริจาคไปเนี่ยมันประเดี๋ยวประดาวมันนิดเดียวแต่ว่าการที่ทำให้สังคมมันเปิดกว้างมากขึ้นเข้าใจคนจนมากขึ้นนะเราทำให้สุดท้ายนำไปสู่นโยบายซึ่งเป็นมิตรกับคนจนแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำอันนี้จะช่วยลดที่ดีกว่าเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องเดียวกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของภาครัฐถ้าเกิดว่าสังคมเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่ต้องลดจริงๆเขาก็จะเริ่มนำไปสู่การออกนโยบายภาษีซึ่งลดความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะตัวภาษีเองก็คือว่าเก็บภาษีจากคนรวยมากขึ้นนะซึ่งจะทำให้ความเหลื่อมล้ำก็จะดีขึ้นในตัวอยู่แล้วและรายได้ที่ได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีจากคนรวยเนี่ยก็มาจับจ่ายใช้สอยในการสร้างสวัสดิการทั่วหน้าให้กับสังคมไทยซึ่งสวัสดิการทั่วหน้าเป็นตัวที่ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีที่สุดประสบการณ์ทั่วโลกบอกแบบนั้นคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่รายการตรงประเด็นของเราวันนี้พยายามจะสื่อนะครับว่าปัญหาความยากจนนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับแต่มีอีกหลายปัจจัยเหลือเกินที่ส่งให้คนคนหนึ่งนั้นเป็นคนจนในสังคมและทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้นะครับ